ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับพระเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้นำเสนอข่าวเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มซื้อบริการทางเพศออนไลน์เสร็จแล้วโอนเงินไปปรากฏโอนเงินไปฟรีค่ะสูญไปหลายหมื่นบาทแต่แม้แต่แขนก็ยังไม่ได้จับล่าสุดเนี่ยโดนอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะคะเหยื่อเป็นพระครูสังกัดวัดดังย่านหัวลำโพงค่ะเรื่องนี้เริ่มจากที่พระที่โดนหลอกเงินเนี่ยทักไลน์ไปคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อทาเบลนะคะเพื่อขอซื้อบริการสาวคนนี้บอกให้พระโอนเงินมาก่อน 1,000 บาทเป็นค่ามัดจำส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปจ่ายหน้างานเอาซึ่งในไลน์นะคะผู้หญิงคนนี้ก็ยังถามด้วยว่าท่านเป็นพระเหรอพระท่านก็ถามกลับแล้วรับงานไหมล่ะจากนั้นก็คือโอนเงินไปให้ค่ะอันนี้ก็คือเมื่อวันที่26พฤศจิกายนตอนที่โอนเงิน 1,000 บาทแรกเนี่ย 3:37 นาทีนะคะจากนั้นเธอก็ทักแชทมาบอกอีกว่าท่านต้องโอนค่ามัดจำอีก 2,000 นะแต่เดี๋ยวเงินส่วนนี้เดี๋ยวท่านจะได้คืนพระก็โอนไปให้อีกค่ะตอน 3:42 นาทีนี่เป็นหลักฐานนะคะของการโอนเงินต่อมาก็มาถึงขั้นตอนที่3ค่ะเป็นค่าประกันแบล็กเมลค่าคอมมิชชั่นค่าเครดิตลูกค้าใหม่อีก 3,000 บาทพระก็โอนให้อีกตอน 3:48 นาทีนะคะและก่อนที่จะส่งสลิปก็ยังบอกกับผู้หญิงด้วยบอกว่าขอเซ็นเซอร์ชื่อในสลิปก่อนได้ไหมซึ่งทางผู้หญิงบอกไม่ต้องท่านพระถามกลับเอาแล้วรู้แล้วเหรอว่าผมเป็นพระจากนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้ก็คือไม่คุยแล้วค่ะส่งต่อไปให้แอดมินคุยแอดมินเนี่ยหลอกให้โอนเงินอีก2ครั้งเป็นเงิน 5,000 บาทแล้วก็ 30,000 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นก็คือพระเนี่ยสูญเงินไปแล้ว 41,000 บาทค่ะจนท่านก็เริ่มที่จะผิดสังเกตสุดท้ายขอเงินคืนแต่แอดมินบอกว่าถ้าจะเอาเงินคืนท่านต้องโอนเงินเท่ายอดที่ต้องการมาก่อนซึ่งพระก็ขู่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาก็ต้องแจ้งความนะแต่แทนที่ฝั่งมิจฉาชีพจะกลัวค่ะพี่ตาลกลับขู่ว่าจะประจานพระแล้วก็บอกว่าถ้าไม่โอนเงินมาเดี๋ยวท่านจะมีความผิดนะเพราะว่าท่านซื้อบริการเด็กสาวอายุต่ำกว่า18แถมยังขึ้นแบล็คลิสต์ด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้ทีมข่าวอาชญากรรมช่อง3ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะซึ่งพระรูปนี้อยู่ที่วัดชื่อดังระดับพระอารามหลวงแห่งหนึ่งย่านหัวลำโพงค่ะก็พบว่าพระเนี่ยกำลังเรียกรถแท็กซี่ออกไปข้างนอกวัดนี่นะคะคือบรรยากาศช่วงนี้พอเข้าไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระท่านบอกแค่ว่าเดี๋ยวรอฟังที่เจ้าอาวาสชี้แจงแล้วกันแล้วก็ขึ้นรถออกไปทันทีแต่สังเกตในมือไหมคะเหมือนกับถือถุงลักษณะกำลังขนข้าวขนของอะค่ะก็มีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆด้วยอะไรนะครับหลวงพี่รอทางวัดเหรอครับทางวัดเหรอครับอันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าวัดอยู่ไหมครับตอนนี้ท่านยังไม่อยู่อ๋อหลวงพี่จะไปไหนครับหลวงพี่ไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะคะแล้วก็ขึ้นรถออกไปเลยทางด้านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะคุณอินทพรจันเอี่ยมบอกว่า 9:00 น.เช้าพรุ่งนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาถึงประเด็นข่าวฉาวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้นหลายประเด็นก่อนหน้านี้นะคะก็เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางการแก้ไขมาตรการในการดำเนินการต่อไปค่ะพูดถึงประวัติพระรูปนี้สักนิดหนึ่งนะคะเคยเป็นข่าวคุกคามแอร์โฮสเตสสาวของสายการบินแห่งหนึ่งมาแล้วเมื่อปี2564แล้วก็เคยถูกสำนักพุทธตักเตือนไปแล้วด้วยค่ะค่ะก็พระเนี่ยถูกหลอกในเรื่องนึงนะคะแต่ว่าพระมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมแน่ๆก็อีกเรื่องนึงนะคะให้สำนักพุทธได้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินมาตรการ